ต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเมืองนะครับก็คือผลงานแพลตฟอร์มการบริหารจัดการของเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลดร.วสันต์ภัทรอธิคมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติสวทช.ครับเสียงปรบมือด้วยครับสวัสดีครับผมและทีมพวกเรามีความฝันที่จะใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเมืองนะครับปัจจุบันเนี่ยเมืองของเราเนี่ยผมเดินจากที่บ้านไปขึ้นรถตู้ที่ทำงานนะครับก็จะผ่านปัญหาเหล่านี้หลายๆปัญหานะครับทั้งปัญหาทางเท้าปัญหาขยะปัญหาสายไฟปัญหาแสงสว่างผมคิดว่าพวกท่านก็น่าจะเจอปัญหาเหล่านี้แถวบ้านท่านเหมือนกันนะครับทีนี้ทีมเราเชื่อว่าเทคโนโลยีในปัจจุบัน2ตัวที่น่าจะสามารถช่วยเราแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เทคโนโลยีตัวแรกก็คือเซ็นเซอร์ผมเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์เปลี่ยนจากปัญหาเป็นข้อมูลนะครับและอย่างที่2คือเปลี่ยนใช้เทคโนโลยี AI ทำความเข้าใจข้อมูลเหล่านั้นและเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นความเข้าใจถ้าเราเข้าใจปัญหาผมเชื่อว่าเราจะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพและพวกเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับทีนี้ขออนุญาตเริ่มต้นที่ปัญหาขยะปัญหาขยะนี่เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเราได้รับโจทย์จากทางเทศบาลของนครภูเก็ตนะครับว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ทราบเลยว่ารถขยะอยู่ที่ไหนทําอะไรบ้างเก็บจุดไหนเก็บขยะหรือยังจุดไหนยังไม่เก็บแล้วเขาก็ถูกร้องเรียนอยู่เป็นประจำเขาก็ถามแล้วว่าเอ๊ะมันมีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราก็เลยนำเสนอว่าเรามีเทคโนโลยี Traffic Waste นะครับระบบบริหารจัดการการจัดเก็บขยะเทคโนโลยีตัวนี้จะสามารถติดเราเกิดขึ้นโดยการติด GPS หรือติดGNSS sensor ที่รถขยะเท่านั้นเองนะครับหลังจากติดแล้วก็เรียนรู้พฤติกรรมการเดินทางของรถแล้ว AI หลังบ้านจะทำความเข้าใจแล้วก็บอกได้ว่าจุดเก็บขยะในพื้นที่นั้นมีที่ไหนบ้างตำแหน่งอยู่ที่ไหนบ้างนะครับนอกจากจุดพอเรารู้จุดเก็บขยะแล้วเรายังรู้ว่ารถเนี่ยทำอะไรอยู่ที่ไหนได้ด้วยนะครับเราอย่างเช่นในตัวอย่างนี้เราทราบว่าเมื่อ 2:30 เนี่ยรถจอดอยู่ที่อู่เป็นเวลา8ชั่วโมงหลังจากนั้นเมื่อ10โมงเนี่ยรถเริ่มออกวิ่งแต่ยังไม่ทำงานนะครับอยู่2นาทีหลังจากนั้น10โมง35เริ่มเก็บขยะที่จุด9878เป็นเวลา10วินาทีเก็บจุดไหนใช้เวลาเก็บแต่ละจุดกี่วินาทีจุดไหนเก็บจุดไหนไม่เก็บเราก็ทราบอย่างเช่นตัวอย่างที่จุดนี้นะครับจุดนี้จะบอกว่ามีการเก็บขยะวันละ2เวลาคือช่วง10ถึง11โมง1เวลาและช่วง1ทุ่มถึง2ทุ่มอีก1เวลานะครับแต่ถ้าเราดูนะครับวันที่1เก็บ11โมงวันที่2เก็บ10โมงแต่วันที่10เนี่ยช่องว่างสีเขียวบอกเราว่าไม่ได้มาเก็บและช่องว่างสีส้มตรงนี้ตอน1วันที่19เนี่ยบอกเราว่าไม่ได้มาเก็บพอระบบทราบข้อมูลเหล่านี้แล้วเนี่ยเราสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างแวลูได้เพื่อนๆบ้านแถวผมเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่าเมื่อไหร่รถขยะจะมาเก็บที่บ้านเขาไม่ทราบพวกเราทราบไหมครับว่าที่บ้านท่านเนี่ยวันนี้รถขยะมาเก็บหรือยังหรือเมื่อไหร่จะมาเก็บถ้าเรามีระบบนี้เนี่ยเราจะสามารถบอกเมื่อขยะมาเก็บที่บ้านเราปุ๊บระบบจะสามารถแจ้งเตือนผ่านไลน์ให้ท่านได้เลยว่าขณะนี้รถขยะมาเก็บแล้วสำหรับจุดที่ไม่ได้มาเก็บเราสามารถจะแจ้งเตือนทั้งคนขับและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบให้เขาทราบหลุดได้ก่อนนะเวลาที่ยังไม่ได้มาเก็บเลยว่าตอนนี้ตามสเกจิวเนี่ยรถขยะไม่ได้มาเก็บที่จุดนี้นะครับเพราะนั้นเขาก็สามารถไปบริหารจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นอกจากนั้นอันนี้เป็นตัวอย่างการแจ้งไลน์นะครับนอกจากนั้นเนี่ยระบบยังสามารถที่จะแนะนำเส้นทางที่ลดระยะทางแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายเรื่องค่าน้ำมันได้ด้วยอย่างในตัวอย่างนี้เป็นตัวอย่างจริงนะครับเดิมเนี่ยใช้เส้นทางประมาณ 8.6 8.3 กิโลเมตรเส้นทางใหม่ที่ระบบแนะนำเนี่ยเหลือแค่ 5.5 กิโลเมตรซึ่งลดไปประมาณ 30% ปีนึงเนี่ยรถเก็บขยะวิ่งเป็นแสนๆบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยเนี่ยมีรถขยะประมาณ 10,000 คันนะครับถ้าเราสามารถลดได้ 10-40% จากการทดลองเราพบว่าลดได้ 10-40% เนี่ยแค่มูลค่าของการลดน้ำมันลดระยะทางเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับขออนุญาตไปปัญหาถัดไปที่เราสนใจจะแก้ก็คือปัญหาเมืองไม่ว่าจะเป็นทางเท้าเสาไฟต้นไม้ที่เราเจอคำถามคือทำไมปัญหาเหล่านี้เราถึงเจออยู่ตลอดเวลาแล้วมันกลับมาเรื่อยๆแล้วบางทีมันก็ค้างอยู่ไม่ถูกแก้ไขเราไปพบว่าคนที่เจอมักจะไม่ทราบว่าจะต้องไปแจ้งที่ไหนแล้วก็กลัวความยุ่งยากในการแจ้งพวกเราเป็นไหมครับผมได้เดินไปทำงานเดินไปขึ้นรถตู้เพื่อไปทำงานก็จะเจอปัญหาเหล่านี้
ผมเจอปัญหาผมก็จะไม่รู้ไปแจ้งใครนะครับอันที่สองก็คือคนที่ต้องแก้ปัญหาเนี่ยก็จะไม่ทราบว่าหน้างานเป็นอย่างไรก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาระบบทราฟฟี่ฟองดูเนี่ยเป็นระบบแพลตฟอร์มที่ใช้ในการแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาเมืองเป็นแมทชิ่งเป็นแพลตฟอร์มแมทชิ่งระหว่างคนที่เจอปัญหากับคนที่จะแก้ปัญหานะครับแพลตฟอร์มนี้ทำงานอย่างไรขออนุญาตเล่าว่าแพลตฟอร์มนี้อินเทอร์แอคกับคนที่เจอเนี่ยท่านสามารถเป็นเพื่อนกับแอดทราฟฟี่ฟองดูนะครับตอนนี้ก็สามารถทดลองได้ถ้าท่านเจอปัญหาในงานนี้สามารถจะถ่ายรูปแล้วก็คุยกับแชทบอทใน LINE ได้นะครับเขาก็จะถามท่านว่าปัญหาคืออะไรปัญหาอยู่ที่ไหนขอรูปปัญหาแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลว่าท่านกำลังแจ้งปัญหาในประเภทไหนถ้าเป็นปัญหาขยะเขาก็จะส่งไปให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านปัญหาขยะถ้าเป็นปัญหาไฟฟ้าไฟดับเสาไฟฟ้าล้มอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแจ้งไปที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้านะครับ AI หลังบ้านก็จะทำหน้าที่นี้ให้พอเราแจ้งปุ๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่อันนี้เป็นตัวอย่างของการแก้ปัญหาไฟโทษนะครับไฟดับนะครับไฟตรงนี้ดับก็อันนี้เป็นตัวอย่างจริงนะครับที่นครเมืองแม่ฮ่องสอนก็มีประชาชนแจ้งเข้ามาพอมีการเจ้าหน้าที่แก้ไขเรียบร้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เพียงถ่ายรูปนะครับคนที่รับแจ้งก็จะได้รับอัปเดตตรงนั้นว่าตอนนี้เนี่ยมีความก้าวหน้าแล้วเจ้าหน้าที่กำลังไปแก้หรือตอนนี้แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านไลน์ที่เขาแจ้งไปนะครับเราอินเวสชินว่าถ้าเรามีระบบแบบนี้ทุกที่ในประเทศทุกตึกทุกคอนโดทุกหมู่บ้านนะครับมันจะดีขนาดไหนนะครับทุกปัญหาจะถูกจัดเก็บแล้วก็ส่งไปให้ผู้ที่ต้องมีความรับผิดชอบในการแก้ไขได้อย่างทันทีนะครับทีนี้ตอนนี้มีการเริ่มใช้แล้วประมาณ234แห่งนะครับแต่ยังมีพื้นที่อีกมากเพราะว่าในประเทศไทยมีเทศบาลอีก 8,000 กว่าเทศบาลแล้วก็ยังมีอาคารสำนักงานที่สามารถนำแพลตฟอร์มตัวนี้ไปใช้งานได้นะครับในท้ายตรงนี้ผมก็ขออนุญาตฝากไว้ว่าถ้าท่านเป็นประชาชนเป็นทั่วไปนะครับถ้าท่านอยู่ในคอนโดอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในสำนักงานท่านสามารถนำทราฟฟี่ฟองดูไปใช้งานในสำนักงานท่านได้เลยนะครับถ้าท่านภาคเอกชนที่สนใจช่วยเราขยายผลถ่ายทอดไปยังเมืองต่างๆนะครับก็ยินดีของเราอยู่ที่บูธทราฟฟี่ซิตี้ด้านซ้ายนะครับหรือถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่เห็นโอกาสแพลตฟอร์มนี้ว่ามันมีโอกาสทางด้านอสังหาริมทรัพย์ก็เรียนเชิญได้ขอบคุณมากครับขอบคุณดร.วสันต์นะครับ Traffic City Platform สำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถไปที่บูธงานได้เลยนะครับน่าสนใจมากเลยเป็นแพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมืองด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลเนี่ยแหละครับ